ประเด็นต่อมาครับกรณีที่นายสุริยสัยกับตักศิลาเนี่ยไอ้นี่ผมว่าจะไม่พูดถึงแล้วเชียนะนายสุริยสัยเพราะผมไม่เคยให้ราคาเลยได้ออกมาบอกว่าทำไมนายกยิ่งรักไม่ห้ามปรามเสื้อแดงที่ไปอยู่หน้าศาลรัฐธรรมนูญปล่อยให้คนเสื้อแดงที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญใช้กฎหมู่อันตรพานและเป็นขี้แพ้ชวนตีนี่คือคำพูดของนายสุริยสัยกตักศิลาผมบอกว่านายสุริยสัยเหมือนคนที่พูดมานี่เหมือนคนถุยน้ำลายขึ้นฟ้าแล้วใส่หน้าตัวเองครับนายสุริยสัยลืมไปแล้วหรือว่านายไม่ใช่เหรอที่นำพันธมิตรไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิยึดดอนเมืองปิดทำเนียบและแบบนี้เขาไม่เรียกว่าอ๊อบม็อกอันธพาลเขาเรียกว่าอะไรพูดไปพูดมามันต้องดูกำพืชตัวเองก่อนว่ามาจากไหนมาจากม็อบพันธมิตรใช่หรือเปล่าถามว่านายสุริยสัยกับตักศิลาทุกวันนี้ถ้ามีเวลาว่างเข้าไปหานายสนธิลิ้มทองกุลบ้างเข้าไปขอบคุณเขาบ้างอย่าลืมบุญคุณเขาว่าตัวเองมาจากไหนก็มาจากม็อบพันธมิตรนั่นแหละและมีสามารถที่จะมาพูดได้ยังไงว่าม็อบหน้าศาลรัฐธรรมนูญเป็นม็อบอันธพาลกดใช้กดหมู่ขี้แพ้ชวนตีพวกมึงทั้งนั้นเลยที่พูดมาเนี่ยสงบปากสงบคำเสียบ้างอย่าออกมาวิจารณ์นายกตลอดเวลาเพื่อสร้างราคาให้ตัวเองผมคนหนึ่งละครับไม่ให้ราคานายสุริยสัยก็ตักศิลาสงบปากสงบคำบ้างออกมาให้สัมภาษณ์ทุกวันครับวิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์นายกรัฐมนตรีบ้างอะไรบ้างมาเสือกทำไมคุณมีสิทธิ์มาวิจารณ์อะไรวิจารณ์ในฐานะอะไรในฐานะฝ่ายค้านก็ไม่ใช่และในฐานะอะไรอยู่เฉยๆสงบปากสงบคำซะนายสุริยสัย